คณินดูแลคณินรักษาและซื่อสัตย์ต่ออาสวะเทวาทินคือหน้าที่ของคุณงั้นถ้ากระหม่อมจะทำเกินหน้าที่ก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมพะยะค่ะ